เศร้าตะนิรเกศใสเสียชีวิตแล้วผู้กำกับชื่อดังของกันตนาฉันก็คงอีกไม่นานหรอกอ่ะให้ประยุทธ์เปิดให้ประยุทธ์ดูประยุทธ์อยู่ไหนประยุทธ์มัน400กว่าปีหามีมากถึงกายกูตัวกูจะจากไปวิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลนอยู่สุขมานานถึงปราดปรานยานยังอยู่คู่พวกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะมิรู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินปณิธานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อันอังคารสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่าน400กว่าปีหามีมั่งถึงกายกูตัวกูจะจากไปวิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลนอยู่สุขมานานถึงปราดปรานยานยังอยู่คู่พวกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะมิรู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินปณิธานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ไอ้ประยุทธ์มึงดูไว้นะมึงดูไว้มึงเป็นคนขายชาติแล้วก็มีพรรคก้าหัวหน้าพรรคบอกว่าเห็นด้วยบอกว่า5ปีไม่ดีค่อยเลิกพ่อมึงตายไอ้สัตว์ไม่น่าพรรคมึงถึงไม่มีคนนิยมพรรคมึงถึงไม่มีคนนิยมมึงเข้าข้างบริษัทอสังหาริมทรัพย์มึงก็เป็นพรรคการเมืองที่รับใช้นายทุนเจ้าสัวไม่กี่เจ้าประชาชนตั้งเยอะ70ล้านคนไม่มีที่ดินไม่มีบ้านเพราะไม่มีเงินซื้อแล้วถ้ามึงให้ต่างชาติเข้ามาซื้อได้มันเข้ามาที10ล้านคน10ล้านไร่เป็นของมันเป็นทำเลทองมันซื้อไปหมดเพราะมันมีเงินแล้วพวกกูจะไปอยู่ที่ไหนพวกกูต้องมาเช่ามันอยู่แล้วมึงควบคุมความมั่นคงได้ไหมขนาดนี้ไม่ได้ให้พวกมันซื้อที่ดินน่ะมึงไม่เห็นหรอพม่าตีกันแทงกันเวลามันประท้วงคุมมันได้หรือเปล่าพวกพม่าพวกเขมรพวกลาวพวกเวียดนามคุมมันได้หรือเปล่าฝ่ายความมั่นคงมึงต้องคิดถึงความมั่นคงของชาติด้วยมึงจะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามามึงดูคลิปเมื่อกี้พระเจ้าตากย่าโมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกคนพีชีพเพื่อชาติแต่ไอ้ปะยุทธไอ้ป๊อกมึงเหี้ยที่สุดมึงขายชาติวิธีหาเงินเข้าประเทศมันไม่ต้องยกแผ่นดินให้ต่างด้าวไอ้กรจติกวันนี้กูไม่เห็นด้วยกับมึงเลยมีหน้าพักมึงถึงไม่มีคนนิยมมึงมาดูคลิปนี้ก่อน
400กว่าปีหามีมั่งถึงกายกูตัวกูจะจากไปวิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลนอยู่สุขมานานถึงปราดปรานยานยังอยู่คู่พวกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะไม่รู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินบานิทานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ไอ้ประยุทธ์มึงแหกตาดูมึงมันเลวไอ้ขายชาติบรรพบุรุษของเราต่อสู้กับพม่าต่อสู้กับลาวกับเวียดนามกับเขมรเขมรมายึดเขาพระวิหารเป็นของเราก็ยึดไปแล้วไอ้สัตว์มึงจะยกแผ่นดินให้คนต่างดาวไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์ไอ้ขายชาติมึงดูคลิปนี้แล้วมึงยกเลิกด่วนเลยไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์ไอ้ขายชาติใครที่สนับสนุนไอ้ประยุทธ์อันนี้มึงคือพวกขายชาติของกูนี้บัดนี้ผ่าน400กว่าปีหามีมั่งถึงกายกูตัวกูจะจากไปวิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลนอยู่สุขมานานถึงปราดปรานยานยังอยู่คู่พวกมึงกูสู้คู่แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะไม่รู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินบาลีคานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แชร์ไปให้ไอ้ประยุทธ์มันดูไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์มึงมันเลวไอ้ป๊อกไอ้ครม.ชุดนี้ไอ้รัฐบาลชุดนี้รวมทั้งพรรคก้าด้วยไอ้กรณ์จติกาวนิชถ้ามึงเห็นด้วยกับมันบอกว่า5ปีไม่ดีแล้วค่อยเลิกมันจะเลิกยังไงไอ้สัตว์เพราะว่าชื่อเป็นของมันแล้วตอนนี้ประเทศจีนเกือบ10ล้านคนมันจะแห่มาซื้อทำไมพวกนักการเมืองถึงได้ชั่วถึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวถึงเห็นดีเห็นด้วยกับไอ้การขายชาติทั้งนี้แชร์ออกไปให้พวกคนขายชาติมันดูมันจะได้มีจิตสำนึกมันบอกว่ามึงก็บันทึกเสียไอ้สัตว์บันทึกแล้วก็ไปโพสมึงโง่ทำไมไอ้ควายบันทึกก็เพราะมีคนเหี้ยๆอย่างมึงเนี่ยไอ้ประยุทธ์มันถึงกล้าที่จะขายชาติก็เพราะมีคนเหี้ยๆอย่างมึงไงไม่เคยคิดลุกขึ้นมาสู้ทั้งที่ว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตมึงเลยอันเนี้ยเกี่ยวพันกับลูกหลานมึงเลยแล้วรัฐธรรมนูญมันก็บัญญัติไว้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านกฎหมายมันทำโดยไม่ถามเราเลยมันงุบงิบงุบงิบในวันประชุมครม.ร้อยกว่าปีหามีมั่งถึงกายกูตัวกูจะจากไป
วิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลนอยู่สุขมานานถึงปราดปรานยานยังอยู่คู่พวกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะไม่รู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินบานิทานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ไอ้การจัดติกวันนี้ที่มึงบอกว่าเห็นด้วยละห้าปีใครเลยพ่อมตายจะเลิกยังไงมันซื้อไปแล้วมันได้สิทธิ์ไปเลยเจ็ดชั่วโคตรจะเอาคืนยังไงไอ้สัตว์คิดมีสมองมีหน้าพรรคมึงถึงไม่มีคนเลือกไงเพราะมึงเห็นด้วยกับไอ้รัฐบาลขายชาติใครที่เห็นด้วยกับมันถือว่าขายชาติคลิปนี้เห็นหรือเปล่าพระเจ้าตากแล้วยังมีพระนเรศวรมหาราชมีย่าโมต่อสู้กับพม่าต่อสู้กับเขมรต่อสู้กับลาวต่อสู้กับเวียดนามที่พวกมันจะมายึดประเทศเราแล้วมาอยู่ในยุค ของมึงไอ้ประยุทธ์มึงมันเหี้ยมึงมันสัตว์นรกมึงมันไอ้ขายชาติมึงต้องยกเลิกกฎหมายฉบับนี้กูไม่ยอมเพราะกูเป็นเจ้าของประเทศไทยเหมือนกันคิดถึงบรรพบุรุษของเราแล้วก็มาถูกทำลายเพราะมึงไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์แล้วก็บอกว่ารักชาติจนน้ำตาไหลนี่เลยรักชาติของมึงไอ้สัตว์ไอ้ขายชาติสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่าน400กว่าปีหามีมั่งถึงกายกูตัวกูจะจากไปวิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลนอยู่สุขมานานถึงปราดปรานยานยังอยู่คู่พวกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะมิรู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินบานิทานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ไอ้ประยุทธ์ไอ้สัตว์มึงหยุดกฎหมายฉบับนี้มึงยกเลิกกฎหมายฉบับนี้กูเป็นเจ้าของประเทศกูไม่ยอมให้มึงผ่านกฎหมายฉบับนี้กูไม่ยอมให้มึงให้ต่างด้าวมาซื้อที่ดินในไทยเพราะมันเป็นแผ่นดินที่พวกกูรักบรรพบุรุษกูต่อสู้มาถ้าต่างด้าวมันเข้ามาซื้อ10กว่าล้านคนแล้วพวกกูจะไปอยู่ที่ไหนไอ้สัตว์มึงเลวมันมีวิธีหาเงินเข้าประเทศได้ตั้งเยอะไม่จำเป็นต้องเอาแผ่นดินไทยไปยกให้คนต่างด้าวไอประยุทธ์ไอ้สัตว์ไอ้รัฐบาลหัวคุ้ยไอ้รัฐบาลเฮงซวยไอ้รัฐบาลขายชาติไอ้กรจตกิวันในพรรคก้ากูไม่คิดเลยว่ามึงจะสนับสนุนมึงบอก5ปีไม่ดีใครเลยพ่อมึงตายมันซื้อไปหมดเลิกกฎหมายคุ้มครองมันแล้วมันได้ละมึงจะทำยังไงไอ้สัตว์ความมั่นคงของประเทศพวกมันเข้ามา10กว่าล้านตกเป็นของจีนหมดโดยที่มันไม่ต้องทำสงครามฝ่ายความมั่นคงอยู่ไหนทหารอยู่ไหนพวกมึงหุบปากกันหมดเห็นด้วยกับไอ้ประยุทธ์ที่ขายชาติเหรอตำรวจ400กว่านายอยู่ไหนมึงเห็นด้วยกับไอ้ประยุทธ์ที่ขายชาติเหรอข้าราชการทั้งหมด10กว่าล้านคน
พวกมึงไม่มีสมองเลยมึงเห็นด้วยกับประยุทธ์ที่ขายชาติเหรอพวกมึงถึงหุบปาก